สวัสดีครับคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องการสร้างแทร็กนะครับหลังจากที่เราสร้างโปรเจกต์แล้วเนี่ยเราจะดูมันจะมี3พาร์ทนะครับเป็นหน้าสีขาวๆหรือเราเรียกว่าหน้านี้คือหน้า arrange นะครับซ้ายสุดตรงกลางแล้วก็ตัวนี้ขาวๆเวลาเราสร้างแทร็กครับเราจะสามารถสร้างได้2วิธีคือไปที่โปรเจกต์ add track นะครับ track audio instrument midi ต่างๆนะครับหรือมันจะมีด้วยนิดหนึ่ง Browse Sound เสียงที่มีในเครื่องว่าเราจะใช้ซอฟต์เซนแบบไหนชนิดไหนอะไรยังไงนี้เราวิธีการสร้างแทร็กแบบเร็วๆนะครับแทนที่เราจะต้องมาติ๊กที่ตัวนี้แล้วสร้างทุกครั้งเรากดเมาส์ด้านขวาของหน้าต่างตัวนี้ครับที่แท็บที่2เนี่ยกดเมาส์ด้านขวาAdd track เห็นไหมครับจะมีเหมือนกันเร็วกว่าแล้วคราวนี้เรามาดูตัวนี้ครับถ้าเราเลื่อน show inspector นะครับมันก็คือหน้าต่างของด้านซ้ายสุดถ้าเราไม่ได้กดไว้มันก็จะหายไปถ้าเรากดมันก็จะงอออกมา inspector คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราลอง add track ก่อนกดขวา add audio track พอ add audio track ปุ๊บมันจะถามว่าจำนวน track ที่คุณต้องการนะครับชนิดออกที่ไหน mono m อะไรครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรกันย้อนกลับไปดูเรื่องVST connection นะครับoutput ก็คือตัวนี้นะครับ master out นั่นเองมันเป็นแค่ stereo เพราะการนี้มีแค่2 out input จะมี4 input นะครับซึ่งเราเซตเป็น mono เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลับมาที่นี่ add track mono 1 m มันจะสร้างแค่ track เดียวถ้าเราดูซ้ายสุดเนี่ยครับinput จะเข้าที่ M1 นะครับ M1 ซึ่งเราดูมันจะมี1 2 3 4มันก็คือ IC 4ตัวเมื่อกี้ครับที่เราเห็นว่าเราให้การเรามี input กี่อันนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนที่นี่ VSC connection เป็น1 stereo 2 mono ปิดไปครับตัวนี้จะขึ้นเป็น no bus เพราะว่าพอเราได้มีการแก้ไขไปมันก็จะหาย input 1จะหายไปกดเข้าไปเห็นไหมครับจะเป็นเหลือ S1 หรือ1 stereo ละจะซ้ายหรือขวาแล้วก็2 mono ครับกลับไปเป็น4 mono เข้าเลือกเข้าที่ mono 1สมมติเราเลือกเข้าที่ mono 1นะครับด้านล่างลงมาถ้าเราวางเมาส์ค้างไว้นะครับจะขึ้นว่า output ครับซึ่งในที่นี้เรามีแค่1ในที่นี้เรามีแค่1 output เท่านั้นนะครับหรือเราจะแยกเป็นโมโนก็ได้จะให้มันออกข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือปรับความดังเบาเพราะฉะนั้นอันนี้คือ inspector ถ้าเราปิดไปมันก็จะหายไปครับทีนี้เราลอง add track อีกครั้งหนึ่ง audio track นะครับทีนี้เราสร้าง5 track ของโมโนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับจะขึ้นมา5แล้วถ้าเราดูที่ตัวหนังสือตรงนี้ครับจะเขียนว่าโมโนโมโนก็คือเสียงข้างเดียวไม่ได้มีซ้ายขวานะครับอันเดียวเราลองสร้างทีนี้การสร้าง track ถ้าสมมติเราไปไฮไลท์อยู่ที่ตัวนี้นะครับแล้วเรากดสร้าง add track เป็นสเตอริโอบ้าง2สเตอริโอกดปุ๊บสังเกตแทร็กที่งอกขึ้นมาครับมันจะงอกขึ้นมาระหว่างแทร็กโมโนเมื่อกี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเรามาสร้างด้านล่างนี่เรามาไฮไลท์ด้านล่างแล้วก็แอดแทร็ก2สเตอริโอเข้าไปมันจะมางอกด้านล่างอันนี้คือการสร้างแทร็กนะครับซึ่งสร้างแทร็กเนี่ยก็จะมีอินสตูเมนต์แทร็ก
ก็คือคำว่าอินสตูเมนต์ก็คือการเล่นซอฟต์ซินหรือเสียงเปียโนหรืออะไรที่เราให้คอมพิวเตอร์มันสร้างเสียงขึ้นมาเนี่ยครับ MIDI track แต่ว่า instrument track ก็คือ soft synth หรืออะไรซึ่งเสียงมันจะฝังอยู่ใน track นั้นเลยนะครับคำว่า MIDI track ก็คือเราเขียนโน้ตลงไปแล้วก็ให้มันไปสั่งงานใน soft synth ถ้าเราคิดง่ายๆก็เหมือนว่าเราเขียนเสร็จปุ๊บเราต้องจับมันเสียบจับมันเสียบปลั๊กไปเข้าที่ sound module หรือแหล่งกำเนิดเสียงอีกทีนึงแต่ instrument track เนี่ยคือพอเราเขียนไปตัวมันสามารถมีเสียงออกเลยประมาณนั้น instrument track นะครับลองสร้างดูจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาซินอะไรนะครับจะใช้เป็น contact 5หรือใช้ของมันเองก็ได้นะครับถ้าเรากด browse preset นะครับจะมีเสียงเหมือนว่าเราสามารถ browse file หรืออะไรหาเสียงที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราต้องการเสียงเปียโนก็จะมีขึ้นเสียงมาให้นะครับ show locator ก็จะมองว่าเสียงเนี้ยอยู่ตรงไหนนะฮะ drive หรือว่าเรามีเสียงที่เราซื้อมาเราใส่ไปใน hard disk เราต้องการ search มันเราก็จะใช้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับ VST soundก็จะอยู่ในน่าจะอยู่ในไดรฟ์ C ของ Cubase เปียโนแล้วก็ถ้าเราจิ้มไปเราเสียงนี้แล้วกันกดโอเคก็จะขึ้นมาเป็นเสียงเปียโนเมื่อกี้อันนี้เรามาดูแทร็กด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนไปแล้วOutput ก็จะขึ้นว่า Instrument นะครับ Handling on 1เดี๋ยวเราพูดอีกทีนะครับในอนาคตตรงนี้ Input ก็จะไปเป็น MIDI Port Input ก็คือถ้าเราต่อคีย์บอร์ดบ้ายหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่ใช่เรื่องพัทของ Audio แล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้การ Remove Track แล้วก็กด Highlight แล้วกด Shift ค้างเลือกทั้งหมดกดเมาส์ขวานอกจาก add track แล้วจะมีคำอื่นๆอีกเราเรียก remove track หายหมดโอเคครั้งนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ